ลินเน็ตผู้ช่วยนักมายากลสุดเฟี้ยววิ่งหายตัววับแวบวับแวบได้สกิลการสำรวจโลกชั้นดีข้อมูลตัวละครกลุ่มดาววิเคราะห์การเล่นการจัดทีมอาวุธอาร์ติแฟกต์ครบจบในคลิปนี้เลยครับไปดูกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมชิน Impact นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยรู้จักกับน้องลินีพี่ชายของเขาไปแล้วเราก็มารู้จักกับลินเน็ตกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็จะมาเป็นอีก1ตัวละครใหม่ของแพท 4.0 ครับแล้วก็จะมีการแจกฟรีด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ย AR ถึง25ครับคลิปนี้ผมรวบรวมทุกอย่างของน้องมาให้แล้วไปดูกันครับ And over here is my sister Lynette who will be working as my wonderful assistant Ta-daลินเน็ตผู้ช่วยนักมายากลที่พูดจาน้อยคำและมักจะมีสีหน้าไร้อารมณ์นิสัยเนี่ยก็ยากจะคาดเดาไม่ต่างอะไรจากแมวเลยสักนิดลินเน็ตมาในรูปแบบของตัวละคร4ดาวถือดาบธาตุลมเติบโตเป็นค่าโบนัสลมครับค่าพลังชีวิตกับค่าพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยถือว่าให้มาเยอะเลยครับ12,000กับ232เนาะไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครกับพรสวรรค์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่ฟอนเทนเกือบหมดเลยเข้ามาแล้วก็ไปออกล่ากันครับถัดมาครับเรามาดูพรสวรรค์ของเขากันบ้างดีกว่าเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนเลยกับ Rapid Right Shot การโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งลงโจมตีของน้องไม่มีอะไรพิเศษเลยครับต่อกันที่พรสวรรค์ถัดมาดีกว่ากับ Enigmatic Friend เมื่อเรากดใช้สกิลธาตุนี้นะครับน้องจะทำการสะบัดพระคุมและสร้างอินิกมาทัศน์สร้างความเสียหายธาตุลมแรงอยู่ที่ 482.4% ครับแล้วหากว่าเราเนี่ยใช้สกิลธาตุนี้ถูกศัตรูนะจะฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับลินเน็ตทันที 25% ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย4วินาทีจะค่อยๆลดเลือดของลินเน็ตลง 6% ทุกๆวินาทีครับได้25แล้วก็เสียไป24ซึ่งการกดใช้สกิลธาตุนี้นะครับสามารถกดได้2แบบครับคือกดใช้เลยทันทีก็จะเป็นการตวัดผ้าคลุมไปอย่างรวดเร็วครับกับอีกแบบนึงนะครับผมก็คือการกดค้างน้องเนี่ยจะเข้าสู่สถานะเงา Pivoting Shadow เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเป็นระยะเวลา 2.5 วินาทีครับและหากว่าเราเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านศัตรูก็จะมีการแปะสัญลักษณ์เงาที่เรียกว่า Shadow Sign เอาไว้ที่ศัตรูครับหากว่าเราเคลื่อนที่จนสุดไม่ได้ติดสถานะเงาเลยก็จะมีการตวัดผ้าคลุมตอนสุดท้ายสร้าง Damage Enigma Task ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีศัตรูเนี่ยที่โดนเครื่องหมายเงาตัวนี้แปะเอาไว้นะครับผมน้องลินเน็ตของเราจะทำการพุ่งตัวไปทางศัตรูตัวดังกล่าวครับแล้วก็ใช้อินิกมาทัศน์ใส่นั่นเองถัดมาครับตัวละครฝั่งฟอนเทนมีคุณสมบัติพิเศษก็คือพลังงานปฐมภูมินั่นเองครับซึ่งของน้องลินเน็ตเนี่ยก็จะเป็นพลังงานปฐมภูมิสสารครับเมื่อเราทำการสะบัดตัวของอินิมาทัศน์ใส่ศัตรูนะครับผมก็จะเกิดตัวของ Searching Blade นะครับสร้างความเสียหายธาตุลมเพิ่มเติมแรงอยู่ที่ 56% และเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้ทุกๆ10วินาทีครับคูลดาวน์ของสกิลธาตุนี้จะอยู่ที่12วินาทีครับถัดมาที่สกิลอัลติของเรา Magic Tick Astonishing Shift พอเรากดใช้แล้วน้องลินเน็ตจะทำการสะบัดผ้าคลุมครับสร้างความเสียหายธาตุลมเป็นวงกว้างเลยแรงอยู่ที่ 149.8% และหลังจากนั้นก็จะเป็นการเรียกกล่องแมวเหมียวสุดอึ้งขึ้นมาครับผมหรือว่า Google Cat Box เป็นระยะเวลาทั้งหมด12วินาทีครับสำหรับเจ้ากล่องนี้กล่องนี้ทำอะไรได้บ้างกล่องนี้เนี่ยอันดับที่1จะสามารถยั่วยุศัตรูในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเลยครับยั่วยุนานถึง12วินาทีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เจ้ากล่องนี้เนี่ยก็จะมีสร้างคลื่นตัวของพายุลมรอบๆตัวไปเรื่อยๆครับผมแรงอยู่ที่ 92% ซึ่งตลอดระยะเวลา12วินาทีก็จะมีลมรอบๆเนี่ยทั้งหมด11ครั้งสร้างดาเมจธาตุลมครับนอกจากนี้หากเจ้ากล่องนี้นะครับไปสัมผัสกับธาตุดังต่อไปนี้น้ำไฟน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้าเนาะก็จะมีการยิงกระสุนธาตุเป็นตัวของลูกไฟออกจากกล่องนะครับเรียกว่าวิบิดช็อตนะครับสร้างความเสียหายตามธาตุอนันต์ที่สัมผัสครับความแรงเนี่ยจะอยู่ที่เม็ดละ 82.1% อันนี้ก็จะยิงตลอด12วิอยู่ที่ประมาณ5ครั้งครับโดยคูลดาวน์ของสกิลอัลติเนี่ยจะอยู่ที่18วินาทีใช้พลังงานธาตุอยู่ที่70หน่วยครับ Let the magic beginถัดมาครับเรามาดูกันที่พรสวรรค์ติดตัวของเขาบ้าง Sophisticated Synergy หลังจากที่เรากดสกิลอัลติ10วินาทีต่อจากนั้นนะครับผมหากในทีมของเรามีตัวละครที่ธาตุแตกต่างกัน1 2 3 4ธาตุนะครับตัวละครในทีมของเราเนี่ยก็จะได้รับบัฟค่าพลังโจมตี 82 16แล้วก็ 20% ตามลำดับครับมาที่พรสวรรค์ติดตัวถัดมากับ Tails Pops Positively Prepared หลังจากที่เราเรียกกล่องสกิลอัลติออกมาแล้วสัมผัสเข้ากับธาตุนะครับผมดาเมจทั้งหมดของสกิลอัลติเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายมากขึ้น 15% ตลอดระยะเวลาของสกิลอัลติเลยครับ
แล้วก็มาที่พรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายกับโลไซเบสมีโมนิกส์หากเรามีน้องลินเน็ตอยู่ในทีมจะมีการแสดงเจ้ารีไวเวอร์โอสครับหรือตัวของสิ่งมีชีวิตน้ำให้แสดงขึ้นในมินิแมปครับและหากว่าเราเนี่ยไปสัมผัสเข้ากับพวกรีไวเวอร์โอสพวกนี้นะครับผมก็จะมีการเพิ่มความคงอยู่ใต้น้ำเพิ่มขึ้นครับก็คือพุ่งตัวได้ไกลขึ้นนั่นเองและนอกจากนี้ก็ยังมีการฟื้นฟูค่าพลังชีวิต 25% ด้วยครับตัวละครสายดำน้ำเลยทีเดียวล่ะสกิลครบถ้วนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาต่อกันที่กลุ่มดาวของเขาเลยครับสำหรับกลุ่มดาวที่1ของน้อง Acrobat Like a Shadow เมื่อน้องลินเน็ตใช้สกิลธาตุแล้วเกิด Enigma Task ครับสะบัดผ้าคลุมถูกศัตรูและศัตรูของเราเนี่ยมีเครื่องหมายเงาติดอยู่ครับจะมีการสร้างพายุเกิดขึ้นที่มอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ดูดเข้ามาตรงกลางครับรวบมอนได้ด้วยในกลุ่มดาวที่1ถัดมาครับกลุ่มดาวที่2กับ Endless Stories หลังจากเราเนี่ยเรียกตัวของกล่องแมวในสกิลอัลติออกมานะครับแล้วก็สัมผัสกับธาตุยิงเจ้าวิวิช็อตออกมาวิวิช็อตเนี่ยจะมีกระสุนเพิ่มมาอีก1นัดครับยิงได้ทีละ2นัดออกมาเลยถัดมาครับเป็นกลุ่มดาวที่3 Cognition Inverting Guess เพิ่มเลเวลของสกิลอัลติมา3ขั้นครับและต่อเนื่องกันที่กลุ่มดาวที่4เลยกับ Passive Coordination กลุ่มดาวนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนครั้งที่เราสามารถใช้สกิลธาตุได้เพิ่มมาอีก1ครั้งครับแล้วก็มาต่อเนื่องกันที่กลุ่มดาวที่5ครับ Obscuring Ambiguity เพิ่มเลเวลของสกิลธาตุมาทันที3ขั้นครับแล้วก็มาปิดที่กลุ่มดาวที่6สุดท้ายครับผมกับ Watchful Eye เมื่อน้องลินเน็ตของเราใช้สกิลธาตุแล้วสะบัดผ้าคลุมอินิมาธาตุตอนสุดท้ายแบบนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับการย้อมตัวของอาวุธเป็นธาตุลมครับและก็ได้พร้อมกับโบนัสธาตุลม 20% นานเป็นระยะเวลา6วินาทีครับผมกลุ่มดาวนี้เนี่ยคล้ายกับคาซึฮะ C6 เลยทีเดียวนะทุกคนนะหลังจากที่เราได้เห็นข้อมูลทั้งหมดของน้องลินเน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มดาวด้วยเรามาดูกลุ่มดาวหน้าเล่นกันสักหน่อยครับด้วยความที่ทุกคนเนี่ยจะได้อย่างน้อย C0 มาติด ID กันไว้นะครับผมตัวละครนี้ตั้งแต่ C0 ถือว่าหน้าเล่นแล้วครับเราก็เพียงพอกับการใช้งานด้วยโดยภาพรวมนะครับกลุ่มดาวที่น่าสนใจเนี่ยจะตกไปอยู่ที่กลุ่มดาวที่4ครับที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยกดสกิลธาตุได้2ครั้งช่วยเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานด้วยแถมจะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่สำรวจโลกแบบนี้ไปด้วยครับแน่จะไปเปิดน้องลินเน็ตกันหรือเปล่าใครจะปลดกลุ่มดาวนะครับอย่าลืมไปเติมเงินกันร้านนี้เลย Richman Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID ได้ลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะกลับมาที่เนื้อหาในวันนี้ของเรานะครับผมกับการวิเคราะห์ตัวละครน้องลินเน็ตกันเรามาช่วยกันวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับตำแหน่งในทีมของเขานะครับผมสกิลอัลติเนี่ยใช้แล้วก็สลับตัวออกได้ยั่วยุต่อเนื่องเลยตำแหน่งเนี่ยก็เลยตกมาอยู่กับดาเมจลองนั่นเองครับโดยความโดดเด่นแรกของตัวละครนี้นะครับผมก็คือสกิลอัลตินั่นเองกดใช้แล้วสลับออกเป็นดาเมจธาตุลมอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดครับที่ตัวละครอื่นทำไม่ได้เลยคือเขาสามารถยั่วยุได้ตลอดระยะเวลาของสกิลอัลติเลยครับมอนสเตอร์เนี่ยจะไม่ต้องมาวิ่งกวดเราอยู่กับกล่องน้องแมวสกิลอัลติแล้วเราก็อัดสกิลลงไปรัวๆได้เลยครับการแปะธาตุการกระจายธาตุเนี่ยก็จะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเลยแถมนะตัวละครนี้มีบัฟเล็กๆนะครับผมถ้าเกิดว่าในทีมของเรามีธาตุที่แตกต่างกันก็มีบัฟค่าพลังโจมตีมาเล็กน้อยนะครับและสุดท้ายครับตัวละครนี้ใช้ในการวิ่งสำรวจโลกชั้นดีเลยครับรวมไปถึงการว่ายน้ำดำน้ำด้วยนะโดยภาพรวมแล้วดาเมจของน้องเนี่ยจะมาจาก2ส่วนใหญ่ๆครับก็คือสกิลธาตุกับสกิลอัลตินั่นเองอันนี้เรายังไม่นับตัวของปฏิกิริยาธาตุนะครับดาเมจเพียวๆจากสกิลธาตุและสกิลอัลติเนี่ยอัตราส่วนเขาจะอยู่ที่25-75%ครับสกิลอัลติเนี่ยก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวครับเราจะต้องวนเขาให้ทันครับเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูพลังงานสำคัญมากมาต่อกันที่ข้อควรระวังของน้องเลยครับดาเมจภาพรวมนะแม้ว่าสกิลอัลติจะโดดเด่นนะครับแต่ดาเมจเนี่ยก็จะเป็นดาเมจก้อนไปเรื่อยๆนะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ๆไม่ได้รุนแรงมากครับในสเกลของตัวละคร4ดาวถือว่าทำได้เรื่อยๆนะครับผมและอีกจุดนึงที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยคือเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานของน้องเนี่ยก็ต้องสำคัญมากๆครับใช้พลังงานถึง70หน่วยแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยจะไม่ชนคูลดาวน์นะครับสกิลเนี่ยอยู่12วินาทีแต่คูลดาวน์18ครับผมสเตตัสที่สำคัญของน้องนะครับผมก็คือเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะต้องให้ความสำคัญมากๆเลยหลังจากฟื้นฟูพลังงานบนทันแล้วนะครับก็มาแบ่งเป็น2สายครับเลือกเอาระหว่างสายดาเมจลมนะครับพลังโจมตีโบนัสลมอัตราคลิความแรงคลิแบบนี้ซึ่งสายนี้เนี่ยก็จะส่งเสริมกับการเติบโตของน้องด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยเติบโตเป็นโบนัสลมนะครับทำดาเมจลมได้เหมือนกันหรือใครเล่นง่ายๆก็อีกสายนึงก็คือสายที่เป็นชำนาญธาตุนั่นเองครับเน้นดาเมจมาจากการกระจายได้เลยครับ
ถัดมาครับเรามาดูกันที่ทีมแล้วก็การเล่นตัวละครนี้กันโดยทีมของน้องลินเนตเนี่ยไม่ได้มีทีมไหนเป็นเฉพาะพิเศษนะครับผมก็คือสามารถเอาไปใส่ในทีมของทาสตัวละครทั่วๆไปได้เลยครับใครที่ต้องการการกระจายทาสลดต้านทานทาสแบบนี้แถมเรื่องของการยั่วยุให้มอนสเตอร์อยู่กันเป็นก้อน12วินาทีอันนี้ก็จะเหมาะกับตัวละครอย่างลินเนตครับยกตัวอย่างทีมครับทีมแรกกับทีมพี่ชายของเขานะครับผมก็เอาไปเล่นได้เหมือนกันใครที่ไม่มีคาซึฮะนะครับผมก็สามารถใส่ลินเนตลงไปแทนเป็นน้องลินนี่ลินเนตแล้วก็เบนเนตแล้วก็เชียงหลิงซึ่งทีมนี้เนี่ยความน่าสนใจคือทุกๆตัวละครครับที่เป็น4ดาวแจกหมดเลยครับเราอาจจะต้องสุ่มกาชาพี่ลินนี่นิดหนึ่งนะครับใครสงสัยเรื่องโรเตชันการวนสกิลของทีมนี้ก็ไปดูที่คลิปพี่ลินนี่ได้เลยครับถัดมาครับมาที่ทีมตัวของระเหยนะครับผมก็เอามาเล่นได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเราเอาพี่ชายมาเล่นนะครับผมใส่เบนเนตเชียงหลิงมาช่วยติดไฟบัฟดาเมจนะครับแล้วก็เอาน้องลินเนตของเราเนี่ยมาลดต้านทานธาตุครับกระจายธาตุอย่างต่อเนื่องหรือจะเป็นอีกทีมนึงครับก็คือทีมแช่แข็งนั่นเองครับผมทีมยอดนิยมอย่างอายากะแบบนี้ติดน้ำแข็งใส่มอนนะครับแล้วก็เอาน้องลินเนตของเราเนี่ยมาลดต้านทานธาตุน้ำแข็งครับติดน้ำแช่แข็งมอนแล้วก็วนสกิลน้ำแข็งอัดลงไปรัวๆแบบนี้ครับผมซึ่งนอกจาก3ทีมนี้แล้วนะครับทีมอื่นๆที่ต้องการตัวละครธาตุลมน้องลินเนตเอาไปเล่นได้เลยครับหลังจากที่เราเนี่ยเห็นเกมเพลย์ของน้องแล้วนะครับเรามาเตรียมอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟคให้น้องกันดีกว่ามาเริ่มกันจากอาวุธก่อนเลยนะครับผมด้วยความที่น้องเนี่ยสามารถเล่นออกมาเป็น2สายเนาะก็คือใครที่เล่นเป็นสายชำนาญธาตุก็ได้นะครับดาบชิ้นแรกเนี่ยอย่างตัวของ Freedom Sworn ก็หยิบมาใช้ได้มีบัฟให้กับทีมด้วยหรือใครที่อยากจะเห็นดาเมจของน้องลินเนตเลยก็อาจจะมาหยิบอย่าง Miss Peterดาบ5ดาวเนี่ยอาจจะดูแพงไปหน่อยมาที่ดาบ4ดาวกันดีกว่าทุกคนซึ่งผมเชียร์มากๆด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วยได้เยอะๆเลยคืออย่างดาบ Sacrificial Sword กับ Favonius ครับด้วยความที่2ดาบนี้เนี่ยเป็นการฟื้นฟูพลังงานทั้งคู่เลยครับแถม Sacrificial เนี่ยใช้สกิลธาตุได้2รอบด้วยก็เหมือนกลุ่มดาวที่4ไปอีกซึ่งถ้าเราวนสกิลอัลติไม่ทันเนี่ยก็ดึงประสิทธิภาพของตัวละครลินเนตมาใช้ไม่ดีนะครับเชียร์มากๆครับสำหรับ2ดาบนี้ถัดมาครับมาที่ดาบสายชำนาญธาตุกันบ้างและดาบที่5นี้ผมเชียร์มากๆเหมือนกันครับคือไซฟอร์ดมูนไลท์นะครับผมสำหรับดาบนี้มาพร้อมกับค่าชำนาญธาตุก็จริงแต่เขามีการเปลี่ยนตัวของค่าชำนาญธาตุเนี่ยมาเป็นฟื้นฟูพลังงานช่วยด้วยครับอันนี้เหมาะกับน้องมากๆเลยทีเดียวครับและดาบที่6อย่างไอรอนสติงก็เป็นชำนาญธาตุกับโบนัสธาตุนะครับอันนี้เป็นสายดาเมจและสุดท้ายครับสำหรับตัวของวูฟแฟงซึ่งเป็นดาบ Battle Pass ใหม่นะครับผมดาบนี้มาพร้อมกับอัตราคลินะครับแล้วก็บวกความแรงของสกิลธาตุสกิลอัลติซึ่งน้องเนี่ยจะได้ใช้เต็มๆเลยครับสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับเซตแรกที่เราจะไม่นึกถึงไม่ได้สำหรับตัวละครธาตุลมก็คือ Viridescent Venerer นั่นเองครับมาพร้อมกับโบนัสลมแล้วก็การลดต้านธาตุนะครับหรือใครเนี่ยจะเน้นไปทางอีกเซตก็ได้นะครับก็คืออย่างโนเบสก็ช่วยบัฟให้ทีมบวกค่าพลังโจมตี 20% นาน12วินาทีอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับส่วนสแตทของอาร์ติแฟกต์นะครับผมขอแยกออกมาเป็น2สายสายแรกเนี่ยก็จะเป็นสายดาเมจลมอันนี้เพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถใส่นาฬิกาพลังโจมตีหรือว่าฟื้นฟูพลังงานถ้วยโบนัสลมหมวกอัตราคลิความแรงคลิครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆ เนี่ยจะต้องหนักฟื้นฟูนิดนึงนะอาจจะทำฟื้นฟูเนี่ยไปเหยียบๆแถวๆ200ไว้หากกรณีเพื่อนๆไม่มีกลุ่มดาวที่4แต่หากเพื่อนๆมีกลุ่มดาวที่4เนี่ยก็อาจจะลดลงมาได้นะครับไว้สักประมาณ170แบบนี้ครับซึ่งหลังจากฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วเราก็มาอัดไปที่ดาเมจทำอัตราคลิความแรงคลิค่าพลังโจมตีตามลำดับครับส่วนอีกสายนึงนะครับก็เป็นสายชำนาญธาตุเนาะนาฬิกาถ้วยหมวกเนี่ยก็เป็นชำนาญธาตุไปได้เลยทำฟื้นฟูขึ้นมาครับผม200 170เหมือนกันกรณีมีกลุ่มดาวหรือว่ามีอาวุธต่างๆมาช่วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็เทไปที่ชำนาญธาตุทั้งหมดได้เลยครับตัวผมเองเนี่ยผมอาจจะเล่นเป็นดาเมจลมนะครับผมอันนี้ด้วยความที่น้องเติบโตเป็นโบนัสลมพลังโจมตีพื้นฐานค่อนข้างสูงครับก็อาจจะมาเล่นเป็นสายนี้ครับอยากเห็นดาเมจของน้องเขาแบบฟิวด้วยและนี่คือสเตตัสแล้วก็ตัวของอาร์ติแฟกต์ที่ผมเตรียมเอาไว้ให้น้องครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปลินเน็ตที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเตรียมพร้อมเปิดตัวละครนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่สิไม่ต้องเปิดเลยเพราะว่าเขาแจกฟรีนะครับผมเน้นย้ำตรงนี้ว่าเขาแจกเรานะเพราะฉะนั้นทุกคนเล่นได้นะครับตัวละครนี้ชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมฝากบอกเพื่อนๆคนอื่นอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากกันขอขอบคุณ 112,986 ซับสไครเบอร์จากทาง YouTube หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องลินเนตแถมน้องลินนี่ด้วยก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ